โอ้มันมีตัวนั่นเนาะมีตัวแมงน่ะตัวแมงอีกตัวแมงป้าตัวนอนมันอยู่น้ำมันอยู่น้ำต้นมันมันอยู่น้ำต้นมันต้นเดี๋ยวนี้โลเท่าไหร่ละบ้านเฮานี้พันสามพันชิ้นเลยห้าสิบเบิ้งยาวยาวรถนี่ดูมักเจ็ดมากอย่างนั้นส่งไปตาแซ่บยูดเครื่องนี่กระเทียมกับกระเทียมธรรมชาติหอมดีคักจับเด้อคุณจับตัวนี่โอเคตอนนี้ก็คือสบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมในตอนนี้เนาะมื้อนี้เฮาสิไปอัปเกรดน้ําบ่อทุกคนมื้อนี้เฮาว่าที่จริงแม่ซื้อไดออโต้ไว้โดนล่ะแต่ว่าทําอีกว่าสิเอาใส่บาดาลทั้งแต่ว่าน้ําบาดาลมันค่อนข้างว่าตื้นแฮงทุกคนเนาะตอนนั้นเขาเจ้าบอกว่า40ปลายเมตรแต่แค่52เออ50กว่าเมตรแต่ว่าบัดมาจุ่มมามีแต่18 18เมตรพอว่ะเลยแบบว่าเอ้ยบ่จุ่มละตัวนี้ไดออโต้ใส่ก็เสียดายล่าๆอย่างประมาณนี้เนาะมื้อนี้เลยสิเอาไดออโต้ทุกคนไปใส่น้ําบ่อเนาะทุกคนเนาะสิเอาไปอัปเกรดทุกคนไปอัปเกรดใส่น้ําบ่อแล้วก็สิไปแล้วก็เอาตัวไดจุ่มมันอาจจะไปใส่ตัว10กว่าเมตรเท่านั้นทุกคนเนาะจุ่มลงไปก็อาจจะได้มีน้ําใส่ถึงมันแบบว่าอาจจะแห้งบ่หรือบ่แห้งกันบ่ทันลองจุ่มจักบาทเถอะทุกคนตัวนั้นฮะถ้าเบิ่งตัวจริงเนาะทุกคนเนาะว่ามาตื้มมื้อนี้เฮาเลยสิไปซื้อนอกจากสิไปซื้ออุปกรณ์ที่เอามาใส่น้ําบ่อหั่นล่ะก็สิไปซื้อพวกดอกไฟแล้วก็บานพับสิมาเฮ็ดประตูให้เขาเจ้าส่ง3แม่ลูกเขาเจ้าเนาะ3พ่อแม่ลูกเขาเจ้ามาเพื่ออยู่มันสะดวกสบายขึ้นเนาะทุกคนนี่ทุกคนอันนี้ก็คือทางที่ออกจากสวนตุ้ยเดี๋ยวตุ้ยสิพาทุกคนไปแวะเบิ่งเขาเจ้าเอาหมักมันหน่อยนึงเราจึงออกเดินทางไปต่อเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขาเจ้ากําลังเก็บเกี่ยวหมักมันเผาไปเบิ่งว่าเขาเจ้าเก็บเกี่ยวจังได๋น้ออย่างว่านี่มันดังมันดังสิเด้อมันอันนี้ล่ะมันต้นโอ้สามมันจริงคือหลายมันโพดโลนี่ก็ได้จะหน่อยสิพาทุกคนแวะไปเบิ่งเลยเนาะพุ่นเจอนี่นี่เนาะอันนี้เฮาสิพาทุกคนมาเบิ่งนํากันสบายดีเก็บกู้มันบ่เอ้ยขอเบิ่งน้ําแน่ทางผ่านเฮาอันนี้เพิ่นกําลังเก็บกู้เอามันต้นเอาอันนี้เอาทิ่มเด้อว่ะอันนี้เอาไว้ไปปลูกติอันนี้นี่เอาไว้ไปปลูกว่ะเอาทิ่มแหละทิ่มว่ะเอออันนี้ไปปลูกก็ได้ว่ะอันนี้มาเด่นเขาปลูกไปคือเด่นแต่เฮานี่บ่ปลูกนะลูกอ๋ออันนี้ที่จริงเอาไปปลูกได้บ่ตัวนี้เออได้ตาอันนี้เออเอาตาอันนี้เอาเนาะตาอันนี้แต่ว่าตัวนั้นพุ่นเนาะเอาไปเฮ็ดแนวเนาะอันนี้สวนแม่บ่ลูกใส่แล้วลูกเพิ่มอ๋อลูกใส่ลูกเพิ่มมาเฮ็ดมาเซาดินเขาปลูกเออซ้ำนี่หัวน้อยบ่หัวใหญ่หัวน้อยบ่เนาะหัวน้อยเนาะอันนี้หัวน้อยโอ้ดีเพิ่นเฮ็ดนี่เบิ่งนี่อันนี้แม่นตู่ที่ว่าเพิ่นต้องได้ขุดแล้วก็ดึงมันบ่อ้าติโตนี่ยังหน่อยอยู่เนาะพอตรงนี้เนาะเป็นน้ำดินใหม่เนาะไม่รอดินอันนี้ดินแข็งๆนะลูกดินแข็งๆเนาะดินทรายเนาะเออดินแบบไหนจะงามกูอย่าเออ้วนปั่นเด้อดึงขึ้นเลยบ่ปกติอืมเดี๋ยวสิลองดึงให้มันสิขึ้นบ่เอ้าทางนี้ต้องได้ต่อยๆก่อนว่ะแล้วแม่ดึงออกมาแต่ละเทื่อเบิ่งสิเรื่องดึงพอดึงแน่3 2 1เย้อมันก็ขึ้นง่ายอยู่นะล่ะนี่ทุกคนปูง่ายเบิ่งๆๆนี่คอนๆเอาดินออกนิดนึงเนาะอันนี้น้ำมันบ่อืมโอ้ยมันหักได้แล้ววะคือครับโอ้ยหักดิหายาแล้วหน่อยเดียวเนาะยามันเนาะยาแล้วเนาะจังไหนกะบอกไว้เลยต้องมีพวกตัวหนูตัวหยังมากินต่อบ่หลายขนาดนี้นี่บ่อนแก่นี่มันบ่งามปะเด้อเนาะมันกุ๊กน้อยแถวๆนี้น่ะไปเบิ่งทางนั้นไปอยู่บ้านนี่อู้ดินอันนี้ดินงานนั้นนึงนี่เนาะย่อเหยอปีถัดอีน่ะอือถัดอีนี่เยอะเด้อ
ให้วิดเลยเนื้อบ้านบ้านนี่จะมาดินเป็นขี้หินน่ะลูกดินขี้หินบ้านที่สุรบานสุสารานี่นะล็อกยู่ใส่บ้านนี่ปะมาเซลยู่ใส่ยู่ถนนนู่นมั้งนะถนนนู่นอ่ะแต่ไม่ใช่สวนอยู่ในนี้ไผ่เวียงนะสวนอยู่ในนี่สวนนะอันนี้เพิ่นได้ขุดๆออกหน่อยนึงแล้วก็จึงสิมาดึงขึ้นเนาะโอ้มันก็เป็นป้องเป็นป้องเมื่อกี้ดีเนาะมันแตกแห้งดิมันเป็นหวนมันแตกแห้งโอ้อันนี้มาบ่เฮ็ดแท้ๆล่ะบ่ได้โอ้ยแท้ๆล่ะบ่ได้อันนี้เฮ็ดลิ้นบ่เฮ็ดแท้เฮ็ดแท้จังได้โอ้มันมีตัวนั่นเนาะมีตัวแมงนะตัวแมงอีกตัวเอโอ้ไปคั่วกินน่ะตัวอันเด้อจักปีแล้วแม่จักปีแล้วฮะอายุจักปีละอายุไปเฮ็ดเวียกหลายเลยเนาะไอ้เวียกไทยเฮานี่มาบ่ได้อยู่คือไอ้ไทยผู้ลูกนี่คือกันหั่นล่ะไทยผู้ลูกนี่มาผู้หญิงนี่บ่ได้เฮ็ดเวียกนะเฮ็ดคือกันหั่นล่ะกันไทยเดียวกันล่ะคนลาวคือกันนี่อันนี้นี่เพิ่นก็สิเอาไว้เฮ็ดแนวเนาะฮู้ทักนี่พี่โอ้โอ้เบิ่งนิดนึงเอาไปกินแม่นบ่ป้าเจ๊ดกินมาตัวนอนมันอยู่น้ำมันอยู่น้ำต้นมันมันอยู่น้ำต้นมันต้นหรือว่าเขาเห็นอยู่อันกอไผ่มือนั่นกับพี่น้องนี่หรอเนาะอันเดียวกันเนาะบ่แม่นลูกฮะตัวเออยู่เอกอไผ่บ่แม่นหรอแต่เขาเห็นอยู่กอไผ่ต้นโตนคือโตนนี่เลยแม่นตัวดวงคืนเอาวันนี้เอาบ่เอาละบ่เอาเอาไปเสิร์นสิอิ่วหรือสดเลยพอกินเลยแห้วพักนี่ดินนี่ไปดักตัวนั้นตัวนี้ดิโอ้ยขาดไว้แล้วเนาะไปเบิ่งทางนี้หน่อยนึงทางนี้นี่เพิ่นก็กำลังเก็บกู้อันนี้เป็นลูกทรายเพิ่นแล้วก็ลูกไผ่เพิ่นว่าอันนี้ส่วนลูกทรายกับลูกไผ่เพิ่นว่าอันนี้เพิ่นเซาดินนี่เนาะปกตินี่เจ้าของเก่าเขาเจ้าว่าเขาเจ้าสิเฮ็ดหนองอยู่นี่เนาะทุกคนแล้วเขาเจ้าสิจกเอาดินอยู่ส่วนมันนี่ดินหนองนี่แหละไปชมกับถนนเพิ่นว่าแต่พัดบ่เกิดจักเทื่อเพราะเขาเจ้าเซานี่3ปีนี่อันนี้นี่เพิ่นมาเก็บก็ถือว่าได้หลายพอสมควรไว้ดีเอาจะว่าเอาหยังเอาไปปลูกอ่ะอ๋อเอาข้ออันนี้ทุกคนมาเอาข้ออันนี้เอาไปปลูกมันเหลือแล้วดิฮู้มาแล้วย่างไปซื้อเครื่องซื้อมีได้หนึ่งเกลเครื่องมาที่มาอยู่พี่อ่ะโอ้ยข่อยเอาคนสวนมาอยู่ไหมเศร้าดิหึเศร้ามึงนะผู้เก่าเพิ่นเมียเพิ่นบ่สบายแล้วเพิ่นไปเฝ้าเมียเพิ่นเครื่องนี่เป็นเครื่องผู้ใหม่โอ้ได้หลายเนาะหัวมันยังน้อยอยู่บ่ซํานี่สุเจ้าเฮ็ดจักสวนช่วง3สวนมันบ่ได้หลายได้สวนนึงก็เฮ็ดตาปลายสิเฮ็ดตาเนาะบ่ก็หลายเติบอยู่เด้อน้อยอยู่เก็บพุ่นแล้วก็เก็บเนาะเดี๋ยวนี้โลเท่าไหร่ล่ะโลนี่อยู่บ้านเฮาเดี๋ยวนี้ 3,450 นี่อ๋อ 3,450 ค่อยได้ราคาเนาะบัดอยู่อันกับมันคํา 3,600 ล่ะอ๋อเอาไปขายอยู่หุ้นตัวซั่นบ่มีตรงนี้สิบ่มีรถเก๋ป่ะเดี๋ยวค่อยสิเอาลงได้ก็แก้ให้แล้วแต่ขนส่งเพิ่นนั่นนะแล้วแต่ขนส่งเพิ่นขนส่งเอานะเพราะว่ามันก็มีหลายนะทุกคนหลายลีนี่เอาฮอดสวนได้เขาสิได้ราคานี่นะหึเขามาเอาฮอดสวนเขาเจ้ามาเอาฮอดสวนเลยแล้วเขาเจ้ายิงเขาเจ้าไปขายต่อเห็นบ่ขายต่อคงงั้นโดยเจ้าไปปลูกวะเอ้ยโอ้ยอยู่หันได้เสร็จแล้วปลูกใส่รูแล้วบ่เฮาอันบ่พอเอาไปปลูกสุบนนาหั่นบ่เอา
าไว้ให้ถ้าไก่กินให้สัตว์กินมันมีงวงแบนี่ปุ๊กนี่ให้มีหมูมีหมูแต่ว่าตอนน่ะอาจจะอยากเลี้ยงแบอยู่งวงแบแต่ว่าเลี้ยงบ่ไหวเถอะบ่มีพวกอาหารมันเถอะกินหัวมันวะกินเถอะเท่งมักเนาะโอ้งัวกับมักเนาะทั้งใบมันทั้งอันนั้นเนาะงัวบ่เยี่ยมไปเด้อเนาะเพราะว่าแถวๆนี่มันงามมาได้แถวดอกนี้ต่ำเออแถวสูงคนนั้นเออเอาแผ่นพันนึงวะเดี๋ยวพันเดียวกันพันเดียวกันแต่ทั้งนั้นดินมันดินเก่าติโหดินตัวมันงามมันเป็นป้าใหม่เยอะดินตัวนี้มันป้าใหม่หน่อยบ่แล้วตัวนี้มันดินโน้นตัวนั้นมันดินอันดินลุบเด้อยักลุบลงไปแล้วมันดินเพียงก้อนตัวนี้อ๋อตัวนี้มันยักตัวนี้มันสูงมันต่ำแล้วมันอ๋อแล้วมันน้ำมันไหลลงไปลุ่มพุ่นเบิดเออน้ำมันน้ำยักพุ่งน้ำยักเซ่แล้วมันใช้น้ำน้ำหึ่งมันบ่งามคันดินซื่อลงไปแล้วครับคุณเวลาสมมุติอ๋อจึงงามเนาะจึงงามคนพุ่นโอ้โหพุ่นทุกคนเบิ่งไปเบิ่งมันทางนี้เพิ่นกำลังเก็บกู้ขั้นที่จริงโดยมาเก็บเอาแถวนี้ไปปลูกได้ก็ได้เพิ่นก็บ่วายเพิ่นมีหลายแล้วเนาะอันนี้เพิ่นก็จงไว้เฮ็ดแนวนี่ตาติโด30เก็บเนาะยังหลายทางนี้นี่เต็มเลยคุณไปทุกคนเดี๋ยวออกไปซื้ออันนั้นดีกว่าเดี๋ยวให้ทุกคนพาทุกคนไปเบิ่งอันนี้ก่อนเว้าบางเทื่อคนอาจจะบางคนบางท่านอาจจะบ่ฮู้เนาะเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งนํากันนี่นี่เนาะอันนี้คือเขาเจ้าตัดไปก่อนแล้วก็เจ้าสิไว้เฮ็ดแนวปีหน้าคาดว่าเขาเจ้าเฮ็ดนี้เบิดเนาะเขาเจ้าก็สิเอานี่แหละไปเฮ็ดแนวอีกเทื่อนึงปักลงไว้เฮ็ดแนวเนาะนี่หลายซุ้มเติบซุ้มนี้ซุ้มนั้นซุ้มนั้นเลี้ยงกันไปเต็มนี่ตัวนี้ให้ตายคนมาเกลือไก่หอบสวยแต่ว่าสุดนี้บ่ได้ใส่ในแดงเพราะว่าในแดงมันใกล้สิเบิดละพอกำลังขยายในแดงอยู่ไก่ไข่นี่ถ้าสังเกตบ่ดีถือว่าสมบูรณ์ชุดเด้อ3ตัวนี้ได้4หน่วยชุดก่อนกับอันนี้ได้หลายกว่ามื้อ3ตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดเนาะป่วยกับบ่ป่วยหน้าแดงก็ดีทุกคนเด้ออันนี้คอกเดียวไข่4หน่วยแต่ว่าบางคอกกับบ่ไข่เลยคือคอกนี้แต่ว่ามันอาจจะไข่อยู่จักหน่อยแม่นเพราะว่าแล้วเหือมันแรงกับไข่ก็เพราะว่า 3:00 นเลยเขาจะเก็บไข่บ่เดียวได้ๆออกก็ได้นะคาอยู่หั่นแม่นอาจจะคาอยู่ในก็มีก็สวยนี่ธรรมดาต้องเกลือพวกแหน่แดงเนาะแต่ว่ามื้อนี้แหน่แดงมันหน่อยมันเฮ็ดให้ไข่หลายเลยแหน่แดงกินแม่นมันเป็นโปรตีนพอกแอกแอกแมนมันซับกินเองโอเคมันจะเป็นประมาณนี้เนาะคนระบบน้ำเวลาซับน้ำก็จะออกเดี๋ยวกินแล้วกินเองนะอันนี้นะโอเคตัวนี้ไปหาแนวกินละกะจักหน่อยไปต่อท่อพวกไก่ตัวนั้นเอาออกตัวนี้เห็นว่าตาปูดดิดิเออเนี่ยแม่นเอาออกรถเพิ่งมาเกลือหน่อยเด้อเมื่อเช้าได้เกลือที่ว่าน่ะหลายเติบอันนี้เขาใส่เครื่องมีดที่ว่ามันยังค้างอยู่นี่เขาก็บ่ใส่สินะขนาดตาปูดมันยังไข่อยู่ตาบ่เพื่อเอาออกเด้อตัวนี้เอาไปให้กินยากินยังก็ดีกว่าตัวใดวะนี่ตัวใดเห็นป่วยๆแล้วแยกรถเดี๋ยวมันสิต่อใส่หมู่อีกแม่นแต่ว่ามันไข่ได้นี่แม่นคันเฮาไปไว้หุ้นมันบ่ได้ไข่เด้คันเฮาเปลี่ยนบอลน่ะมันยังนักอยู่ได้นี่ที่ไปปั่วรถจ้ะมันกำลังเป็นน่ะสังเกตเบิ่งอ่ะนะเขาเจ้าว่าไก่ที่พร้อมไข่ลองวางมั้ยลองจับก้นมันมันมักสินั่งลงอ่ะธรรมดามันต้องโยลงมันต้องโยลงแบบพ้องเสื้อเสื้อดีๆประมาณนี้นะนี่คือพวกนี้กันน้ำหนักไก่นี่เห็นป่ะมันที่เมียบลงไก่ที่พร้อมไข่มันสิแบบโยลงนี่เห็นป่ะนี่คือตัวนี้เนาะมันสิโยลงเฮาแต่ต่อๆสิเด้เห็นป่ะสันพร้อมผสมพันธุ์แล้วนะอย่างประมาณนี้ไข่ในนี้บ่สมบูรณ์
มันเขาเปิดตาลบอกมันเปิดแล้วไหมมันเดี๋ยวตั้งตีมันอันนี้เป็นวัดหน้าบวมหมดเลยนี่หน้าบวมเดี๋ยวเอายายอดตาลนิดนึงแล้วก็เอายาให้กินก่อนแล้วจึงปล่อยน้ำมูมาเอาขึ้นจากสวนมาเบิ้งสวนหดต้องเบิ้งเป็ดเบิ้งไก่เบิ้งไก่เนาะเกลือไก่มาแล้วก็สวยมากก็ซอกหาเข้าสวยมากินกินแล้วเดี๋ยวไปต่อท่อกับบ่มีหยังหลายเนาะตำบักฮุ่งตำบักฮุ่งกันน่ะปิ้งปลาหมึกอาหารสวยจริงแหละชีวิตเฮาอยู่สวนเฮามีความสุขแบบใดเฮาก็อยู่แบบนั้นแล้วก็ย่าแล้วเอาธรรมดาธรรมดาแต่มีกินเนาะธรรมดาแต่บ่มีกินก็บ่เอาได้ปลาแดกนี่ปลาแดกเฮาเฮ็ดเอาเด้อปลาแดกต่ําโดยเฉพาะแซ่บสุดนี่ปลาแดกนี่นี่สากอยู่ทางข้างหั่นอยู่บ่อนั้นน่ะผักเทียมน่ะเห็นบ่โอ้จะมาเอาลองดูเมื่อคืนนี้ป๊าถูกเพิ่นเฮ็ดอันน่ะเอาแซ่บๆว่ามาลองอันนี้มึงดูสิแซ่บคือกันบ่ใส่พอจำเป็นเนาะใส่พอจำเป็นอยู่หุ้นซื้อกินอย่างเดียวรออยู่มาอยู่หุ้นซื้อกินอย่างเดียวบัดนี้ลูกยางเขาต้องได้เฮ็ดเองเลยแซ่บเขามักแบบไหนเขาเฮ็ดเองก็ซ้ำว่าเขาได้ประหยัดเงินไปเด้เบิ้งเงาเงาลดนี่มักเผ็ดมากยังนะส่งไปแต่แซ่บยูดเกลือกนี่กระเทียมกับกระเทียมธรรมชาติหอมดีคักคักสูตรพี่น้องเข้าสวยนะตำบักฮุ่งในเรื่องอยู่ตำบักฮุ่งกับน่ะปิ้งปลาหมึกคักเลยไปน้ำกันได้โดนอยู่เว้านะนี่ทอดตัวเว้าหั่นโตโต้น่ะอยู่หลังรถดิเอาลงไปเสร็จละตอนเอามาก็เห็นแล้วเด้เห็นเอาแบบไปเห็นขอต่ออีเสขอต่อพอต่อท่อพอเอาไปเขาเอาแต่ตัวยาวมาตอนลงรถนะพอลืมติตอนเขาเอารถเพิ่นก็เห็นอยู่หลังรถอยู่ไปถึงกันติเห็นละนี่จวกเลยเขาไปกินแซ่บๆก่อนก่อนเอาแต่เฮ็ดเวียกมักนาวบ่แม่นมืดหรอบ่มันมีน้ำส้มใส่ซูใส่ได้อยู่อันน้ำมักนาวอยู่ต้นก็มีอยู่แต่มันอันน้ำส้มออกดีเจ้ามีดมาก็ลองเบิ่งว่านะยังมะฮุ่งก็เป็นมะฮุ่งที่ว่า FC เพิ่นฝากแกนมาแต่ไทยพร้อมกับกวกสีดาเพิ่นมาให้ใหม่ๆเด็ดจากต้นมะฮุ่งอยู่สวนเฮามักทั่วภูอีกพี่น้องนี่กินกับหยังก็แซ่บอันนี้นะกับแจ่วกับหยังก็แซ่บเพราะว่าเฮาปลูกเองอันนี้นะเฮาใส่น่ะปุ๋ยขี้ไก่ได้เนาะแมนปลอดสารเคมีอยู่นี่นะแต่ว่าต้นมะพร้าวต้องได้ใส่ในหนึ่งบุษันละปวกกินเบิดห้องพื้นกงมะพร้าวก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันคือจะจางไปแล้วล่ะเขาใส่แต่แรกๆเด้เพราะว่าสวนเขาเป็นสวนใหม่คันว่าเขาแบบว่าบุษัยยันเลยมันก็เป็นไปบ่ได้มันแบบปวกเอาไปกินเบิดบ่รอดจากต้นต้องได้เอาห้องพื้นหลังๆมันก็สิจางไปเองมีดกะเข้าคักปั่นบ่เล่นกับบ่เข้าเนาะเปลี่ยนดวงไหมเห็นตัวนี้นะพี่อ่ะไงกับพี่เรียวเออจังซี่คอยแมนดีขึ้นเนาะดีขึ้นครับจัดไปนี่สำคัญเด้อพี่น้องอาหารบ้านเฮานี่ปลาแดกอยู่ทุกครัวต้องมีเด้อปลาแดกน่ะอันนี้จัดยาวๆลุ้นเนาะเป็นตาแซ่บอยู่เพิ่นตำนี่แต่ว่าเสียอารมณ์นำแมงวันป้าว่าสิไปซื้ออันติดมักก็ลืมมึงแม่ว่าแล้วนะคิดว่าสิไปซื้อหยังสิไปซื้อหยังมักนาวเฮาอยู่ต้นน่ะนะขึ้นหลายอยู่เด้อตั้งแต่ว่ามันยังเป็นมากกันยังน้อยอยู่บ่เป็นน้ําบังเอิญออกบ่มีหยังเฮาก็เห็นน้ําส้มใส่ซูเฮาก็แทนกันได้เนาะซ้ําซ้าไปก่อนเนาะเอาเวทุบแล้วกินเรื่องอยู่นี่หอมนี่หอมคักอยู่นี่นะนี่ดิตั้งจงไว้ก่อนนี่ไม่รวยรุ่นแล้ว
อยู่หุ่นอยู่หุ่นก็ได้ขั้วกินบ่ได้ขั้วเลยว่ะหรือว่าคือมีหมักเล่นซะตําขั้วมีขั้วเอาไว้ตําไว้อย่างเนี้ยแม่นละบางมื้อเฮาก็ซื้อกินบางมื้อเฮาก็ซื้อมาเฮ็ดขั้วกินเองส่วนใหญ่เด้ส่วนใหญ่ว่ะส่วนใหญ่แม่นน่ะน่ะซื้อกินมากินละแม่นน่ะกินสิหยังกับข้าวแล้วก็แล้วไปแม่นบ่แม่นซื้อข้าวข้าวเฮานึ่งเองป้าบักฮุ่งผู้ซอยซอยคักเด้องามสุดในมักนี่แบบนี้บักฮุ่งก็เฮาก็สดจากต้นอีกมันลดได้เนาะมันมี 2,000 หน้าอันนี้แขกนวลบ่อืมป้าเหี่ยวๆอ่าโทษสิติตาแซ่บตัวนี้น่ะน่ะซุปดีคักมันหอมขนาดปลาหมึกที่เฮาแบ่งมาก็เป็นปลาหมึกที่แม่อัญชลีเพิ่นฝากมาให้คือกันฝากมาให้แต่ส่งข่าวเด้ซิมกันเนาะเอาซิมกันซิมแม่เอาแล้วแม่เจ้ามือโดแล้วเป็นไงโอเคเด้ซิมแม่นั่นน่ะซิมกันไปประคาดส้มไหนนึงปลาเด้งย่อมหาปลาแซ่บหลายเด้อปลาแดกขัวเฮาโอ้แซ่บแล้วโอ้ยแซ่บอีหลีเว้ยเติมบ่หึแล้วแต่เจ้าแต่ข่อยว่าแซ่บแล้วแซ่บละเก๋าบ่ต้องได้ปรุงเลยฝีมือพ่อครัวนี่ทุกอย่างโอ้สุดยอดสุดยอดทุกอย่างเฮาเฮ็ดมันต้องอยู่ส่วนครัวเฮามีเบิดตั้งแต่ว่าบักนาวเฮาขาดแต่บักนาวบักนาวยังเป็นต้นนาวยังน้อยอยู่เป็นต้นเป็นมากหลายบักนาวก็มี3สายพันธุ์บักนาวเป็นพิจิตรบักนาวตาฮิติดีบ่แล้วก็บักนาวยักษ์แต่ว่าอันนี้ที่ว่าปลูกกำลังออกมากมันเป็นพิจิตรต้องถามแล้วโอ้ปิดตาแซ่บบ่ดิมาพร้อมกินน้ำกันพร้อมกินมาเด้อทุกคนเด้อทุกคนกินข้าวสวยน้ำกันมามาเด้อทุกคนกินข้าวสวยน้ำกันมามามาซีมต่ำมะฮุงนี่ต่ำมะฮุงออกเก่าปีกปลาหมึกเสริมอีกแซ่บแซ่บทุกคนแต่ต่ำมะฮุงนี่เป็นตาแซ่บอีหลีผ่านผ่านต่ำมะฮุงผ่านผ่านบวมมีบักนาวบักนาวอยู่ส่วนเท่าไหร่อยู่ตั้งแต่มันบวมเป็นน้ำเลือกของเราเรื่องทุกข์ก่อนเรื่องเล่นก็ได้หรอแม่นล่ะแม่ลูกอ่อนจะกินข้าวแล้วกันนะนี่ล่ะต้องได้เอาลูกก่อนสลับกันกินนี่เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือตอทอที่ยังแบบว่าบ่ได้ฝังดินเถอะเนาะหลังจากกินข้าวแล้วนิดนึงเฮาก็พักผ่อนนิดนึงแล้วก็พากันมาเริ่มเปียกเริ่มตอทอเลยทุกคนอันนี้ตัวเจ็บบนคอมือขนาดจักมันไปตามทึกอย่างแหละแล้วก็อันนี้แม่นตัวเฮ็ดมือเซาเนี่ยเนาะคดขุมไว้อาจจะสวงแรงๆหน่อยนึงตัวก็สิมาคดขุ่นคดขุมเพิ่มเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสวงนี้มันแดดร้อนหลายมักคุณมักปุ๋ยนี่ไว้2ฮูอยากลองจุ่มบ่นี่ไว้ทุกคนเดี๋ยวว่าแล้วสิเอาทอพ่อน้ำบาดาลนี่ออกแล้วสิลองเอาใดจุ่มมาจุ่มลองเบิ่งเนาะสิเป็นยังไงอันนี้พ่อกำลังต่อทอแล้วก็สิมาให้ใส่กอกหลายๆกอกไว้เพื่อให้มีบอนต่อน้ำหลายๆบอนอันนี้นี่พ่อสิเปลี่ยนจากใดจุ่มเป็นใส่ใดออโต้เลยนะทุกคนแล้วก็สิปิดฝาปิดฝาแทงปูนหั่นแล้วก็สิเอาอันนี้ขึ้นพร้อมอันนี้นักเติบด้วยนี่อันนี้ประมาณ10กว่าเมตรติบ่อันนี้ขึ้นแล้วก็ไปใส่ตัวนี้แทนเฮ็ดยังต่อกันปิดกอกน้ำให้พออ๋อโอเคเฮ็ดเป็นตัวติดกอกน้ำเมื่อแดดดีฟ้าดีพอละจึงได้นั่นอีกตัวนี้นี่ละแม่นพอใส่โอโต้เนาะทุกคนเนาะหลังจากที่ว่าคันใส่ตัวนั้นปุ๊บเราต้องมาปิดตัวนี้ไว้คันว่าเปิดคันว่าเริ่มเปิดอันนี้นี่กะพอคันซื้อโอโต้เฮาเปิดไปทั้ง2ได้เลยหรือว่าเปิดเทื่อใดเทื่อใดอยู่เทื่อใดเนาะ
คำว่าเปิดใดนั่นแล้วคือเคลื่อนสมมุติว่าปิดใดนี่เขาก็ปิดตัวนี้แต่ว่าทุกเครื่องเราต้องมาปิดอันนี้ครับเนาะปิดวาล์วครับปิดประตูน้ำเลยครับเนาะเดี๋ยวต้องมาปิดประตูน้ำพร้อมเจ้าปล่อยมันลุกเลยเด้ยจะสู้ให้มันลงเด้อขึ้นนิดนึงอีกค่อยขึ้นอีกนิดนึงโอเคค่อยสิจับช่วยน้ำขันลุดละแมนเขาบ่ได้ใดเลยแมนบ่ได้ทั้งหัวกะโหลกน้ำแมนเนี้ยบ่ได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวมันสีหักแล้วค่อยสิจับพอน้อยนะมันหนักแต่มันมีน้ำน้ำทางออกกันบ่น้ำทางออกกันแค่ดันเงี้ยออกนิดนึงบ่ได้เอาลุ้นเลยเอาเปียกเปียกไว้เลยอีกว้ายหนักเลยหนักวะจับเด้อค่อยจับตัวแล้วนี่โอเคเฮ้ย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 จับก่อนจับก่อนวางวางก่อนเด้อไป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 โอ้มือจะสั่นโอ้เกือบเมื่อกี้นี่จะเฝ้าเอาแห้งก่อนเจ้าเอาเขียนก่อนจับเอาแห้งก่อนเนาะเบิ่งสภาพตอนนี้คือเปียกเบิดทุกคนเลยมันไปเบิดละเครื่องนะเบิ่งเครื่องซูซูเบิ่งเครื่องนี่ทีเดียวโทษนำพิโตจะฟลอกมันบ่มามาสีดเนาะกันฮอนเบิ่งทุกคนสีแบบที่ตมมันก็เป็นแบบสีคือโดยแบบขุดน้ำสร้างเลยโคมันก็สีออกไปพุ่นเนาะทุกคนเนาะพุ่นกระโหลกนี่หันออกบ่ได้แล้วมั้ยเนี่ยเดี๋ยวค่อยลงลุมกันเนอะไปดูนึงเดี๋ยวเด้อค่อยมาตำกระยามันเด้อเออไหมไหมเอาไก่ก่อนไก่ไว้เด้อเขาสิไปเด้อพ่อเด้อสินะเขาสิไปหามทางพ่อพ่อหมดเลยนะเออค่อยเสียนเนาะมันสิแตกเอาเนื้อขึ้นเอามาใส่ก็ได้นะบุญลุงเราตีฮอดพีแล้วนะเบิ่งมือเด้มือเด้มาลดยกนิดนึงบ่ต่ำเลยนะยกบ่ได้เลยนี่เงี้ยเตือนได้เวลาสมมาพาควรแล้วทุกคนอันนี้ก็คือติดตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกาสิมาเอาน้ำใส่นี่เลยเอาไปเลี้ยงทอเนาะหลังจากนั้นก็เสียบปุ๊บน่าจะได้เลยล่ะค่อยกันอีกค่อยอีกแห้งโพดโอเคเขาอุตส่าห์ออกแบบมาบ่คือดีสุดท้ายเธอก็จากฉันไปออกจากนี่นิดนึงใครแต่บ่ไปจากว่าเสียบเลยอันนี้หักเนาะแม่นกับนี่มาแล้วน้ำหังดิยังบ่ทันเปิดเถอะแม่นว่าโอ้ยเคยเปิดได้พอเอาวะเปิดโลดให้มันแตกก่อนให้น้ำหังก่อนซั่นไปตัดก่อนรุ่นจังว่านี่ล่ะเด้อบ่ดีเด้อรุ่นน้องจะเข้าเด้อจะเข้าเถอะเอ้ยขึ้นก่อนเอ้ยน้ำพออยู่บ่แล้วบ่เปิดบ่วนทางก่อนฮะบ่วนทางจีบเหรอตอนจะถกใส่มันเต็มแล้วมันก็ดันลงลุมคืนแต่ว่ายังบ่ทันเต็มแท้เด้อแต่น้ำมันก็น่าจะพออยู่หรอกคันบ่มีหยังผิดพลาดคันบ่มีหยังผิดพลาดหวังว่ามันน่าจะตามคาดหมายเนาะก็เลยเตะเอาหยุดไหมเอาเงียบโอ้ว่าทองเขาจีดลุดคือเลาะคือเลาะเด้สุดยอดทุกคนตอนนี้ก็คือส
ก้อยนะทุกคนเนาะก็คือน้ำออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นน้ำข้างอยู่ในโถแน่นอนทุกคนเนาะละกาน้ำอันนั้นแน่เดี๋ยวตอนนี้อีปะอีกในนึงกูแหละมันจริงจีใสเนาะทุกคนเนาะนี่เริ่มใสละโอเคเนาะทุกคนเนาะนี่ใสเรียบร้อยเดี๋ยวน้ำวันนี้มันก็จะลงไปขึ้นวันนี้นี่ก็สิมีน้ำใส2จังหวะเนาะทุกคนเนาะยินแล้วได้นี่ไปแห้งมันยังสิดันไปอีกมันบ่ได้หยุดแต่เท่านี้อ่ะมันออกซ้ํานี่อยู่แต่มันสิดันไปอีกอ่ะนะมันสิไปใกล้แล้วมันก็บ่แห้งแม่นนี่นี่ใส่แล้วทุกคนนี่ใส่กิ๊บเนาะทุกคนเนาะกาสิซ้ําว่ะโอเคพอก็เนาะนี่กาวันนี้กาจบสิ้นเนาะทุกคนเนาะวันนี้ก็สิมีน้ำใส่ทั้ง2ทางคันน้ำตัวนั้นหมดก็ใส่น้ำตัวนี้ต่อน้ำตัวนี้หมดก็ที่จริงน้ำตัวนี้บ่ค่อยหมดดอกหลังจากใส่น้ำตัวนั้นหมดแล้วก็ปะไว้แล้วก็มาใส่น้ำตัวนี้ต่อเปิดวาล์วตัวนี้แล้วก็เปิดน้ำต่อได้เนาะทุกคนเนาะก็คือบ่มีแห้งบัดนี้นี่นี่สบายๆแล้วทุกคนเนาะกานี่แหละทุกคนก็คือเฮามาต่อละวันนี้กับภารกิจสำเร็จละกับสำหรับคลิปนี้ก็สิมีแต่เพียงเท่านี้แล้วเด้อทุกคนเด้อมีแต่ว่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามซองตัวย่อยซองล่อพาล่อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สิขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสบายดี